ton cœur. ในพระอุโบสถครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎพระราชกุมารเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการถวายความเคารพพระราชอาณาทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าในจากนั้นเสด็จออกทางจากพระโบสถทางประตูทางด้านขวาของพระโบสถจะเสด็จไปยังพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งจะทรงพระราชดำเนินออกทางประตูศรีรัตน์หรือประตูศรีรัตนศาสดาเข้าสู่พระที่นั่งบรมพิมานทางประตูเหล็กกล้านะครับส่วนพระที่นั่งบรมพิมานนั้นครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่พระมหามณฑลนะครับทุกท่านผู้ชมเคยเข้าไปในพระบรมมหาราชวังชัดกลางจะเห็นว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเลี้ยวซ้ายจะเจอหมู่พระที่นั่งซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในจุดที่ประตูเกวีด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคมกองทหารเกียรติยศระบบเรืออากาศเป็นภาพบรรยากาศนะคะบริเวณสนามหน้าศาลาสหทัยสมาคมค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะจะเป็นที่นั่งของจะเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งชุมสายค่ะแสดงการเคารพธงชัยเฉลิมพลตรงหน้าระวังเมื่อธงชัยเฉลิมพลถึงประตูเกยจะออกจากประตูเกยนั้นวงดุริยางค์มาเรียนนายทหารราชวงศ์ครับทั้ง66คนด้วยกันทุกข้อเชิญธงชัยเฉลิมพลออกจากประตูเกยไปยังพระที่นั่งชุมสายหน้าศาลาสหทัยสมาคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นจะเสด็จไปยังพระที่นั่งบรมพิมานนะครับอีกสักครู่ก็คงจะเสด็จออกมาจากหน้าศาลาสหทัยสมาคมว่าการกระทรวงกลาโหมจะกราบบังคมทูลเบิกผู้ครับถวยเข้ารับพระทานธงชัยเฉลิมพลไปแล้ว3หน่วยตบธงนะครับจากนั้นก็เป็นธงของThank you.
ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นพระที่นั่งชุมสายค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมีหลังคานะคะประกอบเป็นพระที่นั่งเหตุที่เรียกว่าพระที่นั่งชุมสายก็คือที่ขอบชายหลังคาพระที่นั่งจะมีไหมเส้นๆคล้ายๆไหมที่ฉัดชุมสายห้อยโยงอยู่ค่ะโดยทั่วไปก็มักจะเห็นทอดพระที่นั่งชุมสายในงานพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์นั่นเองนะคะและสำหรับการแต่งกายนะคะของหน่วยรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลและกองทัพเกียรติยศนะคะจะเห็นได้ว่าแต่งกายเครื่องแบบฝึกผ้าก้างปลาเข้ารูปปล่อยแขนหมวกเคฟล่าค่ะแล้วก็ใช้ผ้าหุ้มผ้าพรางดิจิตอลนะคะสำหรับในส่วนของกองทัพเรือนั้นจะแต่งกายเครื่องแบบฝึกเข้ารูปปล่อยแขนหมวกรองในสีขาวเคลือบมันค่ะและกองทัพอากาศจะแต่งกายเครื่องแบบฝึกเข้ารูปปล่อยแขนหมวกรองในสีเทาด้านค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าทั้งว่าเป็นนิมิตอันดีที่สุดในวันนี้แดดซึ่งเคยแผดเผามาตั้งแต่ตอนกลางวันขณะนี้ร่มเย็นชุดที่มองเห็นสีเขียวนั่นคือหมู่เชิญหมู่ธงหมู่ธงที่จะมารับธงชัยเฉลิมพลซึ่งผู้บังคับกองพันหรือผู้บังคับตรวจนั้นจะเข้าไปรับพระราชทานเพียงธงเดียวธงคนเดียวแล้วกลับก็มายังหมู่ธงหมู่ธงก็ประกอบว่าผู้เชิญธงในฐานะกับธงและก็ตามธงผมได้กราบซ้ำอีกทีนะครับว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดพบด้านตรีว่าการสุรหมนั้นจะกราบคุณถูกเบิกหน่วยที่เขารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลโดยเฉพาะของกระทรวงกลาโหมรับธงด้วยกันและก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะกราบคุณทูลเบิกผู้ขับกองพันฐานสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยหนึ่งธงจากนั้นก็เป็นของกองทัพบกของกองทัพบก32ธงนะครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นผู้ที่กราบคุณทูลต่างๆรวมทั้งชื่อผู้บังคับกองพันที่มารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลในวันนี้จากฐานบกก็ไปเป็นฐานอากาศซึ่งผู้บัญชาการฐานอากาศก็จะกราบบังคมทูลจำนวน25ธงส่วนฐานเรือนะครับ25ธงฐานอากาศ2ธงเท่านั้นเองขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกองพันทหารมหาเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์ที่1นั้นได้เริ่มจัดตั้งเป็นอัตราขึ้นตั้งแต่ในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2522ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับกองทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ต่อมากองพันที่1นี้ได้เข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2524โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันได้เข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2524สำหรับกองพันทหารมหาเล็กถวายความเคารพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารI'm
กองทัพไทยได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่16ธันวาคม2519โดยมีพันเอกสมบัติจันทรสุขเป็นผู้บังคับกองพันค่ะและในปีพุทธศักราช2552นะคะได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2552จึงได้ขอพระราชทานธงชัยเฉลิมพลตามนามหน่วยใหม่ค่ะหน่วยทหารของกองทัพบกนะคะก็ประกอบไปด้วยกองพันทหารราบที่1กองทหารราบที่3ซึ่งเดิมใช้นามหน่วยว่ากองพันทหารราบที่1กองทหารราบที่5ค่ะเริ่มต่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2470ที่ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพอถึงปีพุทธศักราช2522นะคะก็ได้เปลี่ยนนามหน่วยค่ะจากกองพันทหารราบที่1กรมผสมที่3เป็นหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่3จนถึงปัจจุบันค่ะตามมาด้วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3นะคะเดิมมีชื่อนามหน่วยว่ากองพันทหารราบที่3กรมผสมที่6และเปลี่ยนชื่อนามหน่วยเป็นกองพันทหารราบที่3กรมผสมที่3เมื่อวันที่3กันยายน2518ค่ะได้รับพระราชทานนามค่ายว่าค่ายพระยอดเมืองขวางเมื่อวันที่3ธันวาคม2521แปลสภาพเป็นหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เมื่อวันที่24พฤษภาคม2522ค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่4นั้นนะคะจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484ณตำบลหอรัตนชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะการจัดตั้งครั้งแรกใช้นามหน่วยว่ากองพันทหารราบที่54ย้ายที่ตั้งหน่วยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังค่ายเจียประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดพระเกียรติพระวีรกรรมอันกล้าหาญของพระวีรกษัตริย์ไทยจึงได้ยึดถือทหารเสือพระสุริโยทัยเป็นสมญานามและกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีเป็นคำขวัญของกองพันค่ะสำหรับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4นั้นนะคะได้รับการจัดตั้งหน่วยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2471โดยใช้นามหน่วยในขณะนั้นว่าร7003มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของร7เมื่อสงครามเมื่อปีพุทธศักราช2488นะคะได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาค่ะได้จัดกำลังเข้าทำการรบโดยแบ่งออกเป็น2กองพันเมื่อสงครามสงบจึงได้รวมหน่วยทั้ง2กองพันและเคลื่อนย้ายหน่วยกลับที่ตั้งปกติจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2488ค่ะราชานุญาตเบิกผู้บังคับหน่วยของกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจำนวน1หน่วยดังต่อไปนี้พันเอกวีรชัยพันธโคตรผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยจะเป็นหน่วยของกองทัพบกนะครับซึ่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกจะเป็นผู้ที่กราบทูลหน่วยทหารบกนั้นมีทั้งหมด32หน่วยด้วยกันหรือว่า32ธงพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าด้วยกระหม่อมYeah!
ราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้บังคับหน่วยของกองทัพบกเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจำนวน32หน่วยดังต่อไปนี้ลำดับที่1พันโทชนลบชำนาญพลผู้บังคับกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่32พันโทศิวดลยาคลายผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3หน่วยนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2539ค่ะลำดับที่13พันโทรัชพลสังขบุญชูผู้บังคับกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่17อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงคำซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยเมื่อวันที่26กรกฎาคม2526ค่ะพันโทมานพเกล็ดกลิ่นผู้บังคับกองพันนักเรียนใน10กรมนักเรียนโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบก่อขนาดนี้อยู่ที่ปราณบุรีนะครับเริ่มแรกที่ก่อตั้งนั้นอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีในขณะที่ศูนย์การทหารราบยังอยู่ที่นั่นเมื่อศูนย์การทหารราบย้ายมาอยู่ปราณบุรีแล้วเมื่อปี10นี้ก็มาอยู่ที่นั่นด้วยพันโทอามยศสุนทรผู้บังคับกองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่21ก็จังหวัดนครราชสีมาครับหน่วยนี้นะคะมีภารกิจคือให้การระวังป้องกันการบริการแรงงานและการเลี้ยงดูแก่กองประชาการมณฑลทหารบกค่ะดำเนินการรักษาการการจัดกองทหารเกียรติยศและการระวังป้องกันที่ตั้งทางทหารที่สำคัญตลอดจนการสนับสนุนหน่วยทหารเกี่ยวกับสนามฝึกสนามยิงปืนและสนามบินค่ะพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยพระที่29พันโทเฉลิมรักษ์มหิพันธ์ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่1กองพลที่1รักษาพระองค์หน่วย
นี่อยู่ที่เขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่30พันโทวีระเดชวรรณสินผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่2กองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหน่วยนี้นะคะเมื่อวันที่13มกราคม2531ค่ะได้มีประกาศนะคะให้เป็นหน่วยรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถดังนั้นจึงให้เรียกชื่อหน่วยว่ากองพันเสนารักษ์ที่2กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะลำดับที่31พันโทมนชัยกิจฉลองผู้บังคับกองพันเจนรักษ์ที่13หน่วยนี้อยู่ที่กองพลปทอนะครับเกียรติกายนี้เองในปี2552นะคะได้แปรสภาพกองเสนารักษ์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นกองพันเสนารักษ์กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและเปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพันเสนารักษ์ที่13ในเวลาต่อมาค่ะที่32พันเอกนุตนัยบูรณะสมภพผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรที่11อยู่ที่ราชเทวีครับก่อนถึงราชเทวีที่หน่อยกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2491นะคะโดยใช้นามหน่วยในขณะนั้นว่ากองสารวัตรมณฑลทหารบกที่1ค่ะหน่วยสุดท้ายของกองทัพบกนะครับต่อไปก็เป็นของกองทัพเรือกองทัพบกนั้นมี32ธงด้วยกันพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมต่อไปเป็นของกองทัพเรือ25ธงหรือ25หน่วย